คลิปนี้เรามาดูรีวิวรองพื้นซิสต้านะคะชายเท้ากับรองพื้นแตงโมกันนะคะเผื่อมีใครสนใจอยากรู้ความแตกต่างของรองพื้น2ตัวนี้นะคะเดินเข้าเซเว่นไปเจอรองพื้นตัวใหม่ของซิสต้าตัวนี้นะคะซึ่งมีส่วนผสมของชายเท้านะคะมีชื่อว่าซิสต้าแลดิสเมลาสมาเพอร์เฟกต์ฟาวเดชั่นนะคะเป็นรองพื้นสำหรับคนที่เป็นฝ้าเพราะว่ามีส่วนผสมของหัวชายเท้านะคะแล้วก็มีอาบูตินและคอลลาเจนค่ะวางขายอยู่ในเซเว่นนะคะในราคา49บาทนะคะให้มาในปริมาณ10กรัมด้วยกันค่ะซึ่งคุณสมบัติของรองพื้นรุ่นนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดติดทนนะคะผิวเรียบเนียนกันน้ำกันเหงื่อนะคะฝาปิดซองก็จะเป็นแบบหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะคะดูเนื้อรองพื้นนะคะโทนจะออกเป็นสีโทนขาวเหลืองนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวรองพื้นรุ่นนี้นะคะก็จะค่อนข้างมีความบางเบาอยู่นะคะเดี๋ยวพี่วันจะบีบตัวเนื้อรองพื้นซิสต้ารุ่นนี้นะคะรุ่นแตงโมให้ดูนะคะเคยทำรีวิวไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะสำหรับรองพื้นรุ่นนี้ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของพี่วันจะค่อนข้างชอบเลยนะคะเนื้อของมันเนี่ยเมื่อเอามาเทียบกับรุ่นของชายเท้าแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือสีของแตงโมเนี่ยจะมีความเข้มมากกว่ารุ่นของชายเท้านิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสของรองพื้นแตงโมก็จะมีความหนามากกว่านะคะในรองพื้นของชายเท้าก็จะมีความบางกว่าแล้วก็มีความขาวเหลืองกว่านิดนึงนะคะคราวนี้ลองมาดูคุณสมบัติและก็ความแตกต่างของรองพื้นทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองพื้นทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีความแมทนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของราคาและปริมาณที่ให้มาแล้วก็สารกันแดดที่มีในเนื้อรองพื้นนะคะซิสต้าชายเท้านี้จะมีกันแดดที่ SPF 30 PA 2+ นะคะส่วนซิสต้าแตงโมนะคะก็จะมี SPF อยู่ที่50แล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อรองพื้นนะคะมีความหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็สีเข้มอ่อนไม่เท่ากันนิดนึงนะคะคราวนี้พี่วันจะลงรองพื้นที่หน้าให้ดูกันนะคะลักษณะเนื้อตัวนี้จะเป็นชายเท้านะคะเนื้อก็จะเป็นลิควิดเหลวมีความบางกว่านะคะจะลงด้านนี้นะคะเป็นเลเยอร์แรกเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเนื้อรองพื้นจะมีความบางเบานะคะไม่สามารถปกปิดรอยดำฝ้าบนหน้าของพี่วันได้นะคะคราวนี้จะลงรองพื้นซิสต้าแตงโมอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านนี้เนื้อรองพื้นเห็นไหมคะมันจะมีความหนืดมากกว่าและหนากว่าเข้มกว่านิดนึงค่ะเนื้อสัมผัสของรองพื้นทั้ง2รุ่นนะคะก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีความแมตต์เหมือนกันนะคะแต่จะรู้สึกว่าของชายเท้าจะมีความแมตต์มากกว่าของซิสต้าแตงโมนะคะซึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าซิสต้าแตงโมนี่มีส่วนผสมของไฮยานะคะซึ่งจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะคราวนี้พี่วันจะลงรองพื้นเป็นเลเยอร์ที่2นะคะโดยลงปกปิดไปเฉพาะจุดที่ยังเห็นรอยฝ้าดำนะคะบนใบหน้าเรานะคะสังเกตว่าหลังจากที่ลงรองพื้นรอบ2ไปแล้วเนี่ยการปกปิดก็ยังทำไม่ได้มากนะคะก็เนื้อรองพื้นค่อนข้างที่จะบางนะคะคราวนี้มาลงเลเยอร์ที่2ของซิสต้าแตงโมฝั่งนี้บ้างนะคะลงไปเฉพาะจุดเหมือนกันค่ะลองดูความแตกต่างของผิวทั้ง2ข้างนะคะหลังจากลง2เลเยอร์ทั้ง2ฝั่งนะคะก็ฝั่งนี้จะดูปกปิดได้มากกว่านะคะแล้วก็สีจะเข้มกว่าฝั่งนี้นิดนึงค่ะและก็กันไม่ให้เป็นคราบระหว่างวันก็จะใช้แป้งฝุ่นพอตัวนี้นะคะในการเซต
ไปบริเวณใต้ตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จุดทีโซดนะคะล่องแก้มล่องปากนะคะที่อาจจะเป็นคราบระหว่างวันได้นะคะคราวนี้มาลองสรุปกันนะคะภายหลังจากที่ได้ใช้รองพื้นทั้ง2รุ่นนี้นะคะพี่วารู้สึกจะชอบรองพื้นซิสต้าแตงโมมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดได้มากกว่านะคะแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าพี่วันเป็นคนผิวแห้งนะคะในส่วนของการปกปิดนะคะทั้ง2ตัวก็ทำได้ประมาณนึงนะคะแต่ยังไงก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยในการแต่งนะคะถ้าเกิดอยากให้เป็นงานที่มีความเนียนกริบนะคะสำหรับสีผิวพี่วันก็จะอยู่ที่ประมาณ NC20 นะคะใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วมาเม้นบอกกันบ้างนะคะว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ